This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้คุยถึงเรื่องการบริหารบุคคลนะครับผมเชื่อว่าในยุคปัจจุบันนี้เราคงจะเคยได้ยินคำนี้ความสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตกล่าวคือคนรุ่นปัจจุบันจะมองว่าใช้ทุ่มเท 100% จนกระทั่งไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตเนี่ยคงไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้ามองแบบยุคเดิมถ้าไม่ทุ่มเทแล้วจะสำเร็จได้อย่างไรแล้วตกลงแล้วสมดุลที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็นอะไรบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับที่ปรึกษาอาวุโสด้านการสร้างแบรนด์ในจ้างจาก Work Venture คุณจิรวัฒน์ตั้งบวรพิเชษฐ์พี่จีสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับพี่จีคำพูดนี้คุยเยอะแยะมากแล้วก็ความเห็นก็แตกต่างกันนะคนเจเนอเรชันใหม่ก็บอกถ้าเกิดทำงานเยอะแล้วเนี่ยไม่มีการใช้ชีวิตและชีวิตจะอยู่อย่างไรอีกเจเนอเรชันหนึ่งก็มองคนละอย่างผมถามก่อนในมุมมองของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ employer branding อย่าง Work Ventureตกลงแล้วโลกนี้มันมีสมดุลไหมครับพี่และสมดุลที่เขาว่าถึงเนี่ยที่บอกว่ามันต้องกำลังเหมาะมันแปลว่าอะไรครับพี่คำนี้เนี่ยเป็นคำที่แทบจะเรียกว่าเป็น excuse เนาะเป็นข้ออ้างกันตัวกัน protect ตัวเองของหลายๆคนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะเรียนนี้ว่าการสมดุลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตีความไม่เหมือนกันบางคนตีความว่า work life balance คือ9 to 5โอเคจบนะ9 to 5ตาม JD ที่เป็นทางการที่ถูกต้องนะครับซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดเนี่ยไม่ได้ผิดนะแต่ความเป็นจริงเนาะแล้วปัจจุบันเนี่ยที่เรียนว่าโอ้ยมีกระแสมาว่าตอนนี้เนี่ยงานมันจะหายากขึ้นนะเศรษฐกิจจะแบบโหแข่งกันดุเดือดแล้วความเสี่ยงในอนาคตความไม่มั่นคงนู่นนี่นั่นจะมานะโอ้ยต้องทำงานหนักให้มากขึ้นนะไม่งั้นเดี๋ยวเราเกิดอะไรขึ้นมาแล้วจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมกลายเป็นว่าอย่างที่บอกครับคือไอ้คำว่า work life balance ของแต่ละคนเนี่ยเริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วจะต้องขนาดไหนถ้าไม่ใช่9 to 5แล้วจะเป็นยังไงอย่างที่เรียนนะครับว่า work life balance เนี่ยมันมองกลับมาเรื่องของบริบทในการทำงานของที่ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันบางที่เนี่ยไม่ใช่9 to 5บางที่เนี่ยต้องบอกว่าเกือบจะ24ชั่วโมงต้อง stand by นะครับไม่ว่าบริบทรูปแบบของการทำงานโหมดในการทำงานจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยครับสิ่งสำคัญนะมันคือใจคนนะครับใจคนแหมจะบอกว่าเขาเรียกว่าถ้าใจคนเราเนี่ยแฮปปี้ที่จะทำให้นอกเวลาทำงานก็อีกเรื่องนึงนะเพราะบางคนเจอคือสนุกกับงานมากใช่เขาไม่เห็นการทำงานเป็นเรื่องที่มันเป็นความปวดหัวเขาก็มีเนาะใช่ใช่ครับมันเลยมีคำหนึ่งคำที่เกิดมาหลังจากคำว่า work life balance คือคำว่า work life integrationโอ้โหผนวกมันเข้าไปเลยใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าพอ9 to 5ปุ๊บใช่ไหมพอหลัง5โมงแล้วฉันจะไม่ทำงานแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับถูกไหมฮะสมมุติว่าหลัง5โมงปุ๊บมันมีนู่นมีนี่มีนั่นและถ้าเกิดคนมันมีใจทำงานนะเชื่อไหมว่าการแค่ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดการไปดูงานการไปช้อปปิ้งที่นู่นที่นี่หรือใช้เวลากับครอบครัวดูหนังดูทีวีหัวมันคิดเรื่องงานนะผมหัวมันคิดเรื่องงานนะ บางครั้งมันผนวกไปซึ่งกันและกันได้นะครับมันไม่ได้แบ่งแยกว่าเวลาส่วนตัวคือเวลาส่วนตัวเวลาส่วนตัวสามารถมีงานแทรกซึมได้ตราบเท่าที่ไม่ทำลายความสมดุลต่างๆในชีวิตนะครับมันเป็นเรื่องอย่างที่บอกถ้าคนมันพอใจมันแฮปปี้นะให้ทำงานตอนก่อนนอนก็ทำครับต้องตื่นมากลางดึกก็อยากทำเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสำคัญครับถ้าฉันทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันจะสวยเลยครับนะครับฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าวันนี้มันกลับมาที่ไม่ใช่เอา work life balance เป็นที่ตั้งและมันกลับมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานกับองค์กรกับหัวหน้างานเป็นอย่างไรครับครับทีนี้บางบริษัทจะมีเบนช์มาร์กแบบนี้ไม่สนใจว่าคุณจะทำงานกี่ชั่วโมงขอให้มันสำเร็จใช่นะครับซึ่งเสร็จกับสำเร็จมันต่างกันเนาะใช่ครับอันนี้เนี่ยจากมุมมองของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทาง HR ครับพี่เขามีการ implement ตรงนี้อย่างไรแล้วตรงนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่คนกลุ่มหนึ่งพูดว่าทำงานหนักไปแล้ว คนอีกกลุ่มบอกว่าทำไมทำงานน้อยจังมันแก้ไขยังไงได้บ้างครับพี่โอเคอย่างนี้ครับมันมีทั้งสองระดับคือระดับของนโยบายนะครับระดับนโยบายเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนเนาะว่าบริษัทมีแบบนี้ไหมให้ทำแบบนี้ได้ไหมนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการว่าทำไมคนนั้นทำได้คนนี้ทำไม่ได้หรือทำไมฉันจะทำแบบคนนั้นบ้างแต่ทำไมฉันทำไม่ได้นะครับถ้านโยบายออกมาชัดเจนนะครับเรื่องของ flexibility ในการทำงานเนี่ยครับบางองค์กรตอนนี้อย่างที่เราเข้าไปทำงานกับหลายๆที่เนี่ยอันนี้กลายเป็นจุดขายเลยนะ จุดขายเลยนะเรื่องของ flexibility ไม่สนใจทำงานเข้าออฟฟิศนะครับขอแค่2วันพอ นอกนั้นจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เรื่องของเธอนะครับแต่งานต้องมีงานต้องเกิดเนาะ
นะครับนี่ชัดเจนนี่คือความชัดเจนเลยซึ่งผมบอกว่าโอ้โหน่ารักมากคือเอาเป้าเป็นตัวหลักเลยใช่สมมติเพราะอย่างงานขายไม่ได้เข้าออฟฟิศไปทำอะไรนะใช่ใช่ครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับโปรซีกำหนดแล้วต้องมีโปรเซสควบคุมโอเคเพราะอะไรฮะอย่างที่บอกไม่งั้นอ้าวแล้วจับมือใครดมได้อะว่าทำงานไม่ทำงานใช่ไหมครับโปรเซสเนี่ยจะต้องเป็นตัวช่วยที่ถูกดีไซน์มาว่า1 2 3 4 5ทุกคนเข้าเช็คอิน1 2 3 4 5นี้ถือว่าตามพอใจและแฮปปี้แล้วนอกนั้นถือว่าเรียกว่า empower ให้เขาแล้วนะครับไม่ไปเขาเรียก micro manage เขาไม่ไปจู้จี้จุกจิกเธอตอนนี้อยู่ไหนนั่งอยู่โต๊ะหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ประเด็นคือมันมี point ที่สำคัญที่ให้ทุกคนเช็คอินได้เราเรียกเป็น process policy กับ process ต้องมาด้วยกันโอเคนะครับไม่งั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือโอ้โหแล้วจะเอาอะไรจับอ่ะใช่ไหมครับประเด็นที่สำคัญว่าทำไมที่ทำได้ทำไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะ policy ไม่มีหรือไม่ชัด process ไม่มาหรือไม่แน่นพอครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็จะเกิดการทะเลาะการไม่พอใจการไม่เห็นตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับควบคุมกำกับดูแลไม่ได้โหน้าคำหนึ่งที่มาแรงมากจากการที่เราเซอร์เวย์มันจะมาคู่กันเลย3คำเมื่อกี้ที่บอกพูดแล้วฮะว่า empower ใช่ไหมคือให้พลังไอ้เขาเรียกว่าให้ผ่องถ่ายอำนาจให้เขาทำงานอย่างเต็มที่นะครับอีกอันนึงต้องมานะคือ trust ความเชื่อใจกันใช่ต้องมีความไว้วางใจต่อกันนะครับเนาะแล้วสุดท้ายคือคำว่า respect and empathy นะครับฉะนั้นต้อง respect เคารพและเห็นใจกันใช่ใช่สามคำนี้ส่วนใหญ่เวลาที่เราเซอร์เวย์กันอ่ะมันจะมาเป็นแพ็กเกจเลยครับคือถ้าองค์กรไหนมีนะจะมาเด่น3ตัวพร้อมกันอะไรถ้าตัวองค์กรไหนมีน้อยก็จะหายไปเลย3ตัวนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นประเด็นคือไม่ใช่แค่อย่างที่บอกฮะไม่ใช่แค่ policy process และมันเป็นเรื่องสิ่งที่เขาจะต้องสร้างวัฒนธรรมในการทำงานรูปแบบใหม่ต่อกันเพื่อที่จะบอกฮะคำว่า work life balanceมันยังเป็นลักษณะของความรู้สึกที่พึงพอใจกับการทำงานที่นี่อยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องของ9 to 5แล้วเรียกว่า work life balance มันไม่มีไม่พี่จะบอกมันไม่มีบรรทัดที่จะมาบอกนะว่าอันนี้คืออันนี้กี่ชั่วโมงนั้นกี่ชั่วโมงไม่ใช่ละไม่มีฮะการบริหารความรู้สึกกันใช่ๆฉะนั้นถ้า total employment experience เขาดีถูกไหมฮะผมพูดภาษาง่ายๆเลยถ้าคนมันมีใจอ่ะจะให้เขาทำอะไรตอนไหนเนี่ยเขาก็อยากทำให้ครับพี่หรือบางครั้งอ่ะไม่ต้องบอกเขาก็จะทำให้ฉะนั้นใจมันสำคัญมากครับฉะนั้นสิ่งที่องค์กรทุกคนทุกวันนี้ต้องการเนี่ยนอกจากความเก่งความดีความสามารถแล้วเนี่ยต้องการใจครับมีใจเหมือนกันไหมแล้วที่สำคัญคือมันฟิตอินกับองค์กรไหมบางองค์กรเนี่ยต้องบอกเลยว่าทัฟนะงานโหดงานหนักแต่เราดูแลกันอย่างเงี้ยเรารักกันแบบเนี้ยนะครับเราทำงานร่วมกันแบบเนี้ยจอยไหมจอยแบบจอยฟูลไหมเอนจอยไหมครับจบถ้ามีผมบอกเลยว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เขาจะลืมไปเลยครับเขาจะลืมไปเลยเพราะนั้นทีนี้ผมถามเมื่อสักครู่มันมีอยู่คำหนึ่งคือ work life integration หรือการผนวกเอางานกับเวลาส่วนตัวเข้าด้วยกันครับมันคงมันมากอ่ะครับทีนี้ในบางงานครับพี่ด้วยเนื้อหามันเองเนี่ยสมมติงานบัญชีสมมตินะมันไม่เซ็กซี่ครับครับคือมันไม่สนุกอยู่แล้วเป็นงานที่ใช้เวลายาวนานมากแต่ละวันเนี่ยเช็คแต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยมีเทคนิคไหมครับพี่ในการทำให้ฟังก์ชันที่ดูน่าเบื่อแต่สามารถอินทิเกรตเข้าไปได้อันนี้ก็อยู่ที่องค์กรแล้วว่าอยากจะดีไซน์อยากจะดีไซน์อินทิเกรชันนี้ยังไงนะครับเพราะอย่างที่บอกไม่มีใครรู้เนื้องานตัวดีเท่ากับคนทำงานครับถูกไหมครับการที่ได้รับฟังเขาผมถึงบอกเลยครับ with feedback is the king feedback is the king เนาะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังเสียงเขา voice ของเขาว่าตอนนี้งานของเขารู้สึกไงกับงานของเขางานของเขาจะทำไงให้ดีให้มันลงตัวและสมดุลมากขึ้นคำว่าสมดุลไม่ได้แปลว่าทำงานน้อยลงทำงานหนักเหมือนเดิมแหละแต่เขารู้สึกว่ามันโอเคเพราะสมมติ let's say ว่าช่วงเนี้ย week เนี้ยเอาเลยครับโต้รุ่งเที่ยงคืนนะครับ week เนี้ยและ week ต่อไปอยู่ไปเลยtake vacation เลย1 week ก็ได้กลับมาถึงว่า take vacation แบบทำงานไปด้วยแบบทำงานแบบออนไลน์ไปด้วยนู่นนี่นั่นเพราะว่าหมดฤดูกาลแล้วไง week นี้ปิดแล้วอีกอาทิตย์นึง take work from anywhere ครับwork from anywhere อยู่ไปเลยแล้วก็ออนไลน์กันครับไหมเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีหนักมีเบาที่เขารับได้แล้วรู้สึกว่าโอเคกลมกล่อมอย่างเงี้ยฉะนั้นประเด็นกลับมาคือการดีไซน์ work life integration เนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นสูตรตายตัวเช่นเดียวกันกับทุกงานหรือทุกตำแหน่งครับมันอยู่ที่ว่าจะดีไซน์อย่างไรแล้วสิ่งสำคัญการดีไซน์ครั้งนี้
ฟังเสียงของเขาครับฟังฟีดแบ็กของเขานะครับเพราะอย่างที่พูดนะครับคือมันปีนี้วันนี้มันอาจจะเวิร์ก3ปีข้างหน้าอาจจะไม่เวิร์กโอเคเพราะเจนใหม่มาคนรุ่นใหม่มาอาจจะไม่ต้องการแบบนี้แล้วนะครับผมถามพี่จีอย่างนี้ตอนนี้เราพูดว่าทางองค์กรต้องมีภาระอย่างไรในการที่จะปรับในขณะเดียวกันหันมามองทางด้านลูกจ้างบ้างที่มองว่าไม่ได้ยังไงผมอายุยังน้อยผมต้องมีบาลานซ์ผมทำงานเป็นวัวเป็นควายไม่ได้การที่คนที่หวยหาสมดุลโดยเพิ่งยิ่งเรื่องเวลานะฮะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานเนี่ยพี่มีข้อคิดอย่างไรให้กับคนที่คิดว่าตัวเองต้องมีเวลาส่วนตัวเยอะๆทำงานทุ่มเทแบบเหมือนกับคนเจนก่อนเช่น X หรือ Baby Boomer เนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่แฟร์เขาครับอย่างที่เรียนนะครับเอาพูดแบบก่อนเข้าองค์กรก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ผมว่าปัจจุบันนี้ครับองค์กรทุกองค์กรเนี่ยเปิดบ้านมากขึ้นนะครับให้คนเห็นว่าวิถีการทำงานในบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรทำงานหนักก็บอกว่าหนักนะครับเนาะทำงานก็ทำงานดูเดือดหรือทำงานต้นรุ่งอับข้ามหลังรุ่งอับข้ามก็บอกฉะนั้นเนี่ยประเด็นคือเขาจะเริ่มได้เห็นภาพของการบรรยากาศการทำงานในนั้นมากขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นผมเชื่อว่าองค์กรทุกองค์กรยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับก่อนที่จะเริ่มทำงานเนาะว่าตำแหน่งงานนี้ฟังก์ชันนี้นะครับรูปแบบการทำงานเป็นแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือในองค์กรเองเนี่ยครับต้องมีการมองว่าทำอย่างไรดีนะครับที่จะสามารถให้หลักการขององค์กรมัน implement หรือว่ามันใช้ดำเนินการในองค์กรได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันไม่ใช่สายงานนี้เป็นแบบนี้สายงานนั้นไม่เป็นแบบนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่หัวหน้างานคนอื่นยังไงไม่รู้แต่ฉันจะให้เธอทำงานแบบนี้ใครจะทำไมและกลับไปสุดท้ายครับคือการมีวัฒนธรรมร่วมกันสำคัญมาก trust empowerment respect ต้องมีต้องเคารพเวลาส่วนตัวของกันและกันโอ้เคารพเวลาส่วนตัวโอเคนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ภายใต้วงเล็บอีกนะว่ายกเว้นเรื่องสำคัญยกเว้นเรื่องด่วนซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกกลับมาที่เรื่องสำคัญเรื่องด่วนถ้ามันจะต้องลุกล้ำบ้างอยู่ที่ใจแล้วล่ะครับว่าถ้าความสัมพันธ์ดีมีบ้างไม่ว่ากันอยากทำให้อยู่แล้วเพราะรู้ว่ามันสำคัญครับนะครับแต่อย่างที่บอกคือพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวต้องรับรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเคารพต่อกันนะครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ได้ขออะไรมากนะครับเป็นเรื่องของจะบอกว่าเป็นหัวอกคนทำงานนะครับที่มีนะครับเรื่องของเวลาส่วนตัวสำคัญเวลาส่วนรวมและความทุ่มเทสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนจะมีค่าเรื่องของความทุ่มเทและการมีใจให้และการเคารพเวลาส่วนรวมก็สำคัญเช่นเดียวกันต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นพาร์ทเนอร์หลายส่วนนะฮะนายจ้างลูกจ้างเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมองจากมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้แต่ความสมดุลและความกลมกล่อมมาจากทุกคนร่วมกันทำให้มันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจกันและกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่จีมากเลยขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับนะก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้เข้าใจนะครับเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรในศตวรรษที่เราหลายเจเนอเรชันต้องมาทำงานร่วมกันและนี่เป็นภาพรวมนะครับเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้ถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud